นี่ชิวเย่เลิกรับมีดเถอะเงียบไปเถอะนะใครว่าข้าจะเถื่อนแล้วเล่าพี่เชลเย่ใจเย็นหน่อยสิข้าคนไม่ต้องซีเรียสขนาดนี้ก็ได้นะข้าคนไม่ต้องซีเรียสแล้วทำอะไรซีเรียสข้าคนมันฆ่าได้โอ้ยข้าคนฆ่าได้ไงเฮ้ยเห็นป่ะคิดว่าเป็นดาวบนฟ้าข้าคนไม่ต้องเข้าคุกหรือยังไงข้าบอกว่าข้าคนน่ะฆ่าได้แต่อย่าฆ่าในนี้ไม่งั้นพวกเราจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไปด้วยคุณสารโดนทุบขาแทงขาไปด้วยเข้าใจหรือเปล่าเรามันทรมานก็ได้เขาจะไปฆ่ามันข้างนอกเย็นข้าก็จะรับผิดชอบเองพวกเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หรอกนี่เจ้าเนี่ยยังมีอะไรจะสั่งเสียอีกไหมฮะเขาหวังว่าชีวิตนี้จะเหมือนเจ้าเป็นนางกาลกินีทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าว่าข้าเป็นเจ้าทำอะไรก็ไม่ต้องกังวลทำเสร็จแล้วก็มีคนช่วยเก็บกวาดให้เฮ้ยข้าเนี่ยนะทำอะไรก็ไม่ต้องกังวลเหรอข้ากับเจ้าจะไปพร้อมกันไปเจอกันระหว่างทางที่ไปนรกยังไงล่ะจ๊ะแม่นางคนสวยเราคงจะไม่ได้เจอกันหรอกข้ามีชีวิตอยู่บนสวรรค์แต่ว่าเจ้านั้นลงไปอยู่ในนรกกับเบจีชั้น18แล้วเจ้าจะไม่ลงมือแล้วเอาเลยนางกาลกินีเหมือนเมื่อก่อนที่เจ้าทำอวดเก่งแค่เอามีดมาขู่ให้ข้าตกใจเล่นเท่านั้นเองเปล่าหรอกแค่ข้ายังไม่ได้คิดว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีต่างหากล่ะลุกขึ้นถ้าตัดหัวเจ้าก็จะตายเร็วไปข้าว่าข้าจะแล่เนื้อเจ้าออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วข้าจะคอยดูสิว่าเจ้าจะทนได้สักกี่คมดาบกันว่าแล้วก็เอาเลยท่านมหาดความเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ข้าเขาไม่ใช่ข้าเขารุ่นได้ไงเองละมั้งข้าเคยบอกแล้วใช่ไหมใครใช้ความรุนแรงให้ออกไปซะนี่ก็เขามังขับข้านี่นะนี่มันยังด่าข้าอีกนะด่าว่าข้าน่ะเป็นนางกาลกินีโอ้นี่ข้าขอลองระวังการออกเสียงของเจ้าหน่อยดูปากข้านางกาลกินีนางกาลกินีโอ้ยไม่ดูปากใครดีนางกาลกินนี่จ้ามันวอนฉันแล้วปาโต้แกมาเขาอะไรพ่อบ้านเนียนอภัยด้วยที่ข้าสั่งสอนคนของข้าไม่ดีผู้ใหญ่ไม่ถือสาผู้น้อยนี่เป็นตัวแรกเงิน 3,000 ตำลึงท่านเอาไปดื่มชาเถอะตัวเงินน่ะทำไมโอ้โหเยอะไปเปล่าของจริงนะเวลาทำบุญไม่ทำเวลามีปัญหาเรียกหาพระเจ้าหน้าเลือดขับไปละนี่ปล่อยข้านะใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆ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 วันนี้ข้ามีอะไรจะพูดกับคุณหญิงบ้านนี่ให้มันชัดเจนหน่อยยังไงข้าก็ไม่ฟังหรอกไม่ฟังก็ต้องฟังมาหลายปีก่อนเจ้าชอบปิ่นปากผมอันหนึ่งลบเล่าให้สามีจะไปซื้อสามีจะไม่มีเงินเจ้าก็เลยขโมยเงินประกันของสำนักคุ้มกันซื้อปิ่นปากผมกลับมาใช่หรือไม่ล่ะถ้าตอนแรกสำนักคุ้มกันภายจ่ายเงินประกันลูกหลานของเจ้าคงจะไม่ต้องมาชดใช้แล้วก็เปิดกิจการใหม่ได้ไม่ต้องมารอถึงวันนี้เวรกรรมเจ้ากับสามีข้ามีความสัมพันธ์กันแน่นแฟนเป็น10ปีทูบสักดอกเจ้ายังไม่เคยจุดไหว้เจ้าใช่แค่คืนเงินเหรอไร้สาระมีความสัมพันธ์แน่นแฟนแล้วไม่ต้องคืนเงินหรือยังไงแล้วคนงานของข้ากว่า10ชีวิตจะเอาอะไรกินน่ะเจ้าก็รู้ว่าข้าไม่มีเงินแต่ก็หาคนมาทวงทุกวันน่ะคนที่ข้าหามามีคนไหนฝีมือดีบ้างไหมถ้าให้สินค้าช่วยเหลือพวกเจ้าอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้เจ้าคิดว่าข้าจ้างเขามาให้ทวงหนี้เจ้าอย่างนั้นเหรองั้นเจ้าจ้างให้ข้ามาทำอะไรอ่ะก็เห็นว่าสมองเขาไม่ค่อยดีแต่ให้โอกาสเจ้าว่าสัญญานี่กลับไปผมจะคงจะมีชีวิตที่แรงแค้นเกินพอคุณคิดได้ไงเนี่ยบ้าเปล่าแต่ก็ช่างเถอะแม้แต่ข้าวก็ไม่มีจะกรอกหม้อไปเที่ยวขอทานตามที่ต่างๆแต่สุดท้ายข้าก็หาเงินให้กับพวกเจ้าแต่ให้คุณชายลูกปล่อยพวกเจ้าเพื่อจะให้เจ้ากลับไปหาแม่เจ้าพาฮูกลับไปอยู่ใช้ชีวิตอย่างปกติทุกครั้งที่เอาไปคุ้มกันของสามีเจ้ามาหาคติบาลแล้วก็พูดกับข้าว่าพี่ชายถ้าการไปในครั้งนี้มีอะไรผิดพลาดฝากดูแลชิวเย่ด้วย
ทุกครั้งเลยจะรู้ไหมว่าครั้งสุดท้ายเขาพูดกับข้าว่ายังไงเขาพูดว่าพี่ชายครั้งนี้ข้าไปเขาจะได้เงินแล้วเขาจะได้ซื้อปิ่นปักผมมาให้ชิวเย่เขาพูดกับข้าแบบนี้และตอนนี้เขาพูดประโยคนี้ดูเขามีความสุขมากข้ากับผู้คุ้มกันภัยตรงมีความสัมพันธ์กันมานาน10 ปีเหมือนพี่น้องแท้ๆเขารับปากเขาว่าจะดูแลเจ้าเขาย่อมทำสุดความสามารถแต่เจ้ากลับทำตัวไม่เหมาะสมวันๆเราจะถือมีดถือดาบเที่ยวฟาดฟันไปทั่วเจ้าคิดว่าที่นี่ที่ไหนที่นี่คือสำนักคุ้มกันภัยไม่ใช่แหล่งรัฐพันแล้วทำไมจะไม่พูดให้มันเร็วกว่านี้ล่ะถ้าข้าพูดเร็วกว่านี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าชายลูกพูดกับเจ้ากี่ครั้งกี่หนว่าอย่าใช้ความรุนแรงเจ้าทำอะไรไม่คิดเจ้าเคยฟังเขาบ้างไหมตอนนี้คุณชายลูกเป็นคนดูแลสำนักถ้าเจ้ายังก่อเรื่องเดือดร้อนอีกสามีเขาจะบนสวรรค์ก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้เงิน 3,000 ตำลึงนี้คุณชายลูกให้ข้าแต่ข้าให้กับเจ้าแล้วคราวหลังเจ้าก็จำไว้ให้ดีพี่เหนียนข้าผิดไปแล้วคุณชายลูกลุงนี้มาเอาบัญชีที่บ้านของข้างวดแรกถ้าจะไม่จ่ายก็เป็นการลงโทษสำหรับที่เจ้าไม่ทำตามกฎขอบคุณพ่อบ้านเหนียนที่เมตตาส่วนเจ้าไปกับข้าไปเอาปิ่นปักผมนี่หาว่าข้าโง่ไอคิวต่ำเหรองั้นก็หาคนฉลาดฉลาดไปดิเจ้าไม่ไปครบไหมแล้วก็ตามใจเจ้าไปสิดูซิว่าใครจะต้มใครหน้าเตะก้านคอสายไป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 อย่าดูถูกพ่อบ้านเนียนยังข้าสามีข้าพูดบ่อยๆว่าทำการค้าต้องทำตามกฎเมื่อก่อนเนี่ยข้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ลองคิดดูว่าถ้าไม่มีกฎตอนที่คนทำการตกลงกันเนี่ยภายใต้ข้อตกลงมันก็จะมีการล้ำเส้นต่อให้เพื่อนดีขนาดไหนก็จะช่วยอะไรเจ้าไม่ได้หรอกหลังจากนี้คงไม่ทำอะไรส่งเดชอีกแล้วนะไม่อีกแล้วล่ะข้าเองก็มีความรู้สึกละอายใจบ้างอะแต่ว่าเหมือนกับลืมเรื่องสำคัญอะไรไปเรื่องนึงข้าถูกใส่ร้ายข้าถูกใส่ร้ายชัดชัดงั้นเหรอมีคนใส่ร้ายเจ้างั้นเหรอข้าจะบอกให้เจ้ารู้นะถ้าปิ่นปักผมหยกของข้าหายไปสักก้านหนึ่งข้าจะบอกอะไรฮะตัดเท้าโถเมียจ๋าไม่ใช่ปิ่นปักผมอันนั้นหรอกใช่ไหมเจ้าน่าจะรีบบอกข้าให้ชิวเย่ไปแล้วอะไรนะเจ้ากับชิวเย่มีอะไรกันอย่างนั้นหรือเฮ้ยไม่มีนะไม่มีชิวเย่ไอ้เท่าวอนซะแล้วอย่าทำอย่างนั้นโอ้โหตายขามือแล้วอย่าเคี่ยงข้าเขาเลิกข้ากันแล้วข้าไม่ใช่ไอ้เจ้าลูกข้านะสายคนเรารายงานมาว่าเท่าแก่น้อยร้านผิงอันเปียวห้าวตกลงกับพ่อบ้านเนียนแล้วล้มแล้วมันก็ต้องลุกคิดจะกอบกู้ศักดิ์ศรีอย่างนั้นเหรอก็ต้องไปหานักฆ่ามาแล้วจัดการตรงนี้